เราทำงานทุกวันนี้เราไม่ได้ทำงานเพื่ออเมริกาเราไม่ทำงานเพื่อจีนเราไม่ได้ทำงานเพื่อญี่ปุ่นและรัสเซียเราทำงานเพื่อแม่น้ำโขงเพื่อปกป้องแม่น้ำโขงเพราะฉะนั้นเราจะทำให้เห็นว่าคุณจะเป็นใครก็ได้ถ้าคุณเห็นว่าแม่น้ำโขงมีความสำคัญต่อมนุษย์แล้วคุณมาช่วยกันดูแลรักษามาช่วยกันปกป้องแม่น้ำโขงนั่นคือคุณพระคือพันธมิตรของเราห้องสมุดของเรียนแม่น้ำของเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการที่กลุ่มรักเคียงของเนี่ยร่วมกันตั้งสถาบันองค์ความรู้ท้องถิ่นหรือว่าห้องเรียนแม่น้ำของเกิดขึ้นนะร่วมกับพันธมิตรซึ่งในการสร้างห้องเรียนแม่น้ำของเนี่ยเพราะว่าการทำงานของเครือข่ายเราที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้งานและเราประสานเรื่ององค์ความรู้เรื่องงานวิจัยนะของชาวบ้านซึ่งเราก็ได้ทำมาหลายปีขณะที่เป็นกลุ่มรักเคียงของเนี่ยครับซึ่งองค์ความรู้พวกนี้เราก็เห็นว่ามันมีความสำคัญในการที่จะเผยแพร่ให้กับเยาวชนของเราให้กับสาธารณชนได้รับรู้ประเด็นเรื่องของท้องถิ่นเรื่องของปัญหาต่างๆเรื่องของแม่น้ำโขงซึ่งเราก็คิดถึงว่าเมื่อเราทำแม่น้ำโขงเพื่อเผยแพร่เรื่องราวนี้แล้วเนี่ยคลังในเรื่องของข้อมูลพื้นที่ที่สำหรับใช้ในการเผยแพร่เราก็คิดถึงเรื่องของห้องสมุดก็มีความคิดในเรื่องของการทำห้องสมุดแม่น้ำโขงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแม่น้ำโขงเรื่องของท้องถิ่นในเรื่องภูมิปัญญาต่างๆเนาะเพื่อให้เด็กได้ใช้เป็นสถานที่ที่เข้ามาศึกษาหรือว่าเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งก็เราก็จะพัฒนาห้องสมุดของเราเป็นห้องสมุดที่ทั้งคนท้องถิ่นใช้ได้กับคนในที่อื่นๆใช้ได้แล้วก็พยายามจะพัฒนาไปสู่เรื่องของเป็นห้องสมุดดิจิตอลเนาะให้บริการกับสาธารณชนที่สนใจเรื่องแม่น้ำโขงเรื่องราวของแม่น้ำโขงมันเป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับกันว่ามันเป็นเรื่องใหญ่และไอการพัฒนาลุ่มน้ำโขงเนี่ยหรือว่าการไปข้างหน้าของแม่น้ำโขงที่จะให้แม่น้ำโขงมันอยู่ได้เนี่ยสำคัญที่สุดที่ครูเน้นตลอดก็คือมันต้องให้ความรู้ให้คนในลุ่มน้ำโขงได้รับรู้ในเรื่องราวของแม่น้ำโขงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องสถานการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเกิดผลอย่างไรเรื่องราวพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นการรับรู้ของคนรุ่นผมเพราะว่ามันจะมีผลกับเขาโดยตรงเพราะนั้นเนี่ยห้องสมุดแม่น้ำโขงหรือห้องเรียนแม่น้ำโขงเนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ดูแลแม่น้ำโขงผ่านภายใต้กระบวนการยกระดับในเรื่ององค์ความรู้การรับรู้ของชาวบ้านเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญ